ปริมประพาน้องสาวเพชรฆาตเงียบผู้สานต่อตำนานตะกร้อแห่งตระกูลแก้วคำใสเพชรฆาตเงียบนิตินัดดาแก้วคำใสเคยสร้างผลงานพาตะกร้อหญิงไทยประสบความสำเร็จมากมายในอดีตมาวันนี้น้องปริมประพาแก้วคำใสผู้เป็นน้องสาวได้ก้าวขึ้นมาสานต่อเรื่องราวด้วยเหรียญทองหางโจเกมปริมประพาเกิดมาในครอบครัวนักตะกร้อที่มีสิทธิแก้วคำใสคุณพ่อและนิตินัดดาพี่สาวเป็นอดีตนักเตะกร้อทีมชาติไทยเธอเล่าว่าญาติพี่น้องของเธอทุกคนจะได้รับการฝึกฝนให้เล่นตะกร้อตั้งแต่เด็กซึ่งเธอเองก็ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่8ขวบก่อนที่อายุได้10ขวบจะเกิดความตั้งใจด้วยตัวเองว่าต้องการมุ่งสู่เส้นทางลูกหวายตามรอยของพี่สาวพี่คือแรงบันดาลใจให้หนูต้องการจะติดทีมชาติแม้ตั้งแต่ยังเด็กเราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ด้วยอายุที่ห่างกัน11ปีทำให้เราอยู่ในวัยที่ห่างกันที่ต้องออกจากบ้านมาฝึกซ้อมกับทีมชาติแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเราตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะได้เล่นอยู่ในทีมชาติด้วยกันความฝันของเธอสองคนพี่น้องเกือบเป็นจริงเมื่อปริมประภาถูกเรียกให้ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดเตรียมเอเชียนเกมตอนอายุ14ปีแต่ถึงอย่างนั้นคิวเธอก็หลุดทีมและไม่เคยได้รับการเรียกติดทีมชาติอีกเลยจนเวลาล่วงเลยมายังปัจจุบันที่ปริมอายุได้26ปีและพี่สาวของเธอก็เลิกเล่นไปแล้วแม้ทางเดินของนิตินัดดากับปริมประภาจะสวนทางกันในวันที่นิตินัดดากลับไปอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดปริมประภาก็ถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมแต่ถึงอย่างนั้นพี่สาวของเธอก็ดีใจด้วยจากใจจริงวินาทีที่พี่รู้ว่าหนูติดทีมชาติเขาก็ร้องไห้เลยเขาดีใจมากแม้จะเสียดายที่ไม่ได้เล่นด้วยกันแต่เขาก็ดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้เมื่อกี้รับเหรียญเสร็จโทรไปหาเขาก็ร้องให้อีกดีใจที่ได้เหรียญทองแม้จะคว้าเหรียญทองมาได้แล้วแต่ปริมประภายังต้องการความสำเร็จและรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ให้ได้เพราะเธอต้องการจะเข้าใกล้กับสิ่งที่พี่สาวเคยทำไว้ให้ได้มากที่สุดที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้3ครั้งส่วนหนูอาจจะทำได้ไม่เท่าด้วยอายุตอนนี้อย่างมากคงเล่นเอเชียนเกมได้อีกสักครั้งก็ตั้งใจอยากจะติดทีมชาติไทยในครั้งหน้าและคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้อีกสักครั้งจากนิตินัดดาถึงปริมประภาวันนี้พี่น้องแก้วคำใสได้สัมผัสเหรียญทองและกลายเป็นฮีโร่นักกีฬาของชาวไทยแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันก็ตาม ทำนายราหูย้ายอาจารย์ลักษ์เผยราศีใดร้ายเป็นดีราศีไหนชีวิตน่าห่วงสุดราศีได้เงินก้อนใหญ่ดวงชะตาราศีไหนปังสุดราศีไหนต้องระวังอาจารย์ลักษ์ราชสีทำนายที่แรกหลังราหูย้ายราศีใดร้ายเป็นดีราศีน่าห่วงสุดราศีรุ่งโรจน์ได้เงินก้อนใหญ่มากพร้อมเผยเคยทำนายหนิงมีดวงอย่าร้างทักดาวคู่มีแต่ทุกข์ไปมุ่งมั่นเรื่องงานดีกว่าอาจารย์ลักษ์ราชสีที่วันนี้จะมาชี้ชะตาทำนายทั้ง12ราศีหลังดาวราหูย้ายราศีในวันที่17ตุลาคมนี้แต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการหนิงปณิตาได้ฝากคำถามถึงอาจารย์ลักษ์ด้วยว่าอาจารย์ลักษ์เป็นหมอดูคนแรกที่ได้ดูดวงหนิงอาจารย์บอกว่าคนนี้เดี๋ยวก็เลิกไม่ใช่หรอกแต่ในขณะที่วันนั้นความรักหนิงกำลังดีและหลายๆอย่างที่อาจารย์ทักมาหนิงไม่เคยเชื่อเลยก็เกิดขึ้นตามที่
อาจารย์บอกจริงๆอาจารย์บอกว่าหนิงมีดวงที่จะหย่าร้างก็จะถามอาจารย์ว่าปัญหาวุ่นวายต่างๆจะจบลงยังไงมีเคล็ดลับดีๆไหมและอีกอย่างหนิงจะทำบางสิ่งบางอย่างที่หนิงเคยมีความฝันว่าอยากทำหนิงคิดว่าอาจารย์จำได้มันจะสำเร็จไหมอาจารย์ลักหนิงเคยไปออกรายการหนึ่งที่คุยเจาะลึกดวงชะตาที่เขาถามข้อแรกดวงเขาจะหมดปัญหาเมื่อไหร่คือเคยบอกหนิงไปแล้วดวงหนิงต้องแต่งกับงานที่เขามีปัญหาในขณะนี้ปัญหามันจะรุนแรงขึ้นในช่วงวันที่30มีนาคม2565จนถึง17ตุลาคม2566วันราหูย้ายเพราะคุณหนิงอยู่ลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีที่แล้วมันจะมีความวุ่นวายเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนการทำธุรกิจกับใครแบบนี้มันธรรมดาแต่พอพ้นวันที่17ตุลาคมราหูจะจรจากการเล็งดวงชะตาพ้นไปอีกมุมหนึ่งให้คุณมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงและมันจะโล่งหลังจากวันที่17ตุลาคมดวงคุณหนิงจะปลอดโปร่งทุกอย่างจะคลี่คลายจากร้ายกลายดีฟันธงแล้วอีกหนึ่งคำถามความฝันที่พี่หนิงอยากจะทำจะเป็นยังไงอาจารย์ลักษณ์หนิงเป็นดวงแปลกนะดวงหนิงลัคนาราศีตุลกว่าจะเจองานที่ใช่มันร่อนเร่แล้วหลังจากวันที่17ตุลาคมราหูย้ายเรื่องคู่คลี่คลายเรื่องการงานสิ่งที่คิดอยากจะทำจะทำสำเร็จสำหรับคุณหนิงและคนเกิดลัคนาราศีตุลฟันธงความรักแกจะดีไหมอาจารย์ลักษณ์ความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันดาวคู่ของหนิงเป็นตำแหน่งมิตรแปลว่าเสื่อมแปลว่าคู่ครองของหนิงมันไม่ค่อยได้ความในรายละเอียดหลายอย่างเช่นไม่ขยันไม่ค่อยรับผิดชอบหน้าเบื่อเซ็งเซ็กจัดแล้วก็เสื่อมมันไม่เสถียรมันจะเป็นสภาพอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดหนิงคิดจะมีคู่โดยตั้งเป้าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของชีวิตมีแต่ทุกข์แต่ถ้าคิดว่าเอางานมีเงินเที่ยวมีความสุขถ้าคบมึงแล้วมึงไม่ให้เงินกูเลิกมึงกูไปทำงานหาเงินเองอย่างนี้ดีต้องไม่เอามาเป็นหลักอาจารย์ลักษณ์ใช่ไม่ใช่ดวงของพี่หนิงอย่างเดียวนะที่คนกำลังเครียดช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมันรู้สึกเครียดไปหมดแต่อาจารย์ลักษณ์บอกว่าหลังจากวันที่17ตุลาคมราหูย้ายเศรษฐกิจใดๆแบบร้านของฉันปิดไปมันจะมาเปิดได้ไหมอาจารย์ลักษณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกอากาศผ่านสื่อทีวีผมอยากบอกประชาชนว่าในฐานะที่ผมเป็นโหราศาสตร์คนหนึ่งที่มีคนรักและคนเกลียดผมได้ทำหน้าที่ของผมมา30ปีในชีวิตโหราศาสตร์ผมเห็นว่าราหูย้ายครั้งนี้ผมจะเป็นโหรคนแรกและคนเดียวที่พูดว่าราหูโยกย้ายวันที่17ตุลาคมนี้เป็นรอบที่14ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แปลว่าบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต่างชาติจะเข้ามาการค้าจะคึกคักจะเป็นโอกาสที่คนไทยมีกำลังใจลุยดีเพราะหลายคนกำลังเครียดรอฟ้าเปิดอาจารย์ลักษณ์ไม่เครียดเท่านั้นมันกลายเป็นว่าหมดกำลังใจไม่มีหวังทีนี้อาจารย์ก็เป็นผู้รู้ก่อนการจากตำแหน่งดวงดาวถ้าสมมุติไทยวันนี้ไม่แม่นเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองไม่คึกคักคนก็บอกว่าไม่เห็นแม่นเลยถูกต้องไหมอาจารย์คิดในใจแบบนี้ที่ทายไปตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาหากจะผิดพลาดครูบาอาจารย์รับผิดชอบด้วยเถิดให้อาจารย์ทายทักแฟนคลับคุยแซ่บโชว์หลังจากที่ราหูย้ายเริ่มจากกรกฎอาจารย์ลักษณ์วันที่17ตุลาคมหลังจากราหูย้ายจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจะมีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศขยับขยายเงินทองไหลมาเทมาฟันธงดวงโคตรดีเพราะราศีกรกฎถ้าผ่าน2ปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ถึงวันที่1มีนาคม2566คือ2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์เล็งดวงชะตามันผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566พอราหูย้ายโชคใหญ่มันเป็นเกณฑ์พ้นเคราะห์กรกฎเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแทบตายตอนนี้โล่งใจมีแต่รุ่งเรืองฟันธง
มีเรื่องที่ต้องระวังไหมอาจารย์ลักษณ์มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังไม่ต้องมาหาหมอดูไปหาแพทย์ตรวจเช็คร่างกายราศีต่อไปราศีกุมอาจารย์ลักษณ์ราศีกุมมีเทพประจำตัวคือราหูแปลว่าชาวราศีกุมจะมีทุกข์หนักก่อนแล้วต่อสู้ให้ได้จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีชาวราศีกุมมันจะเหมือนหนักๆในภาระต่างๆถ้าคนรักมันไม่ใช่มันจะเลิกจากกันไปเพราะฉะนั้นถ้าต้องเลิกกับใครในช่วงวันที่1มีนาคมนี้ไป2ปีไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นเวลาที่บอกว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเจอคนที่ใช่คนเกิดราศีกุมหลังจากวันที่17ตุลาคมนี้ชีวิตมันจะไปนู้นมานี่แล้วดีอย่าอยู่กับที่เดินทางเปลี่ยนแปลงราศีกุมดีแน่นอนฟันธงราศีพฤษภอาจารย์ลักษณ์ปกติราศีนี้มันเหมือนจะดวงไม่ดีก้ำกึ่งมาสัก 1-2 ปีแล้วแต่วันที่17ตุลาคมที่ราหูย้ายงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้ามีโปรเจกต์งานต่างประเทศให้ทำเลยมีโอกาสรุ่งโรจน์สำเร็จรวยฟันธงแต่ที่พฤษภแย่คือมันจมอยู่กับสภาพเดิมๆจะทำแบบเดิมๆเครียดก็จะอยู่อย่างนี้ดาวมาทับมันต้องเปลี่ยนแปลงราศีมิถุนอาจารย์ลักษณ์ปกติในบรรดาราศีทั้ง12ราศีเนี่ยราศีมิถุนลั่นลาสุดนะเป็นคนจำแล้วลืมเร็วไม่ชอบอะไรที่หนักเป็นราศีที่มีสภาพนางฟ้าเทวดามาเกิดอาจารย์ดูดวงมา30ปีใครเป็นดารานักแสดงใครเป็นนักการเมืองที่อาจารย์ดูมาเขาต้องมีราหูเด่นในดวงทุกคนเพราะราหูคือมายาดราม่าอารมณ์นักการเมืองต้องมีเล่ห์เหลี่ยมคนเกิดลัคนาราศีมิถุนมีราหูเป็นเจ้าแห่งสุภาพจึงหนีแสงสีเสียงนี้ไม่พ้นบางทีโคตรเบื่อเลยอยากไปอยู่กับครอบครัวแต่มันก็ต้องมาแบบนี้หลังจากวันที่17ตุลาคมมันเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นตอนนี้มีพิธีกรอาจจะมีละครเพิ่มมากขึ้นคือจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากวันที่17ตุลาคมราศีมิถุนจะมีความสำเร็จจากงานที่มีเป้าหมายต้องมีพระราหูติดตัวราศีกันอาจารย์ลักษณ์เป็นราศีที่น่าเป็นห่วงที่สุดในบรรดา12ราศีชาวกันเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาไปถึงวันที่30เมษายน2567มันจะร้อนอกร้อนใจผิดพลาดผิดหวังงานเคยทำเปลี่ยนแปลงอาจารย์มองแบบนี้นะดวงมันเหมือนจะแน่ที่สุดประกอบกับวันที่1มีนาคมดาวเสาร์โคจรเข้ามาเป็นอริกับดวงชะตาภารกิจใหม่ก็ยากหินแต่อาจารย์มองอย่างนี้ราหูท่านร่วมกับพฤหัสวันที่17ตุลาคมราหูจะย้ายออกจากพฤหัสแล้วราหูจะมาเล็งราศีกันมีตีความได้2ประการ 1. ชาวราศีกันที่หงอยเฉาหมดกำลังใจแล้วไม่สู้อะไรเลยพังเลยแต่ราศีกันลุกขึ้นสู้มันจะเหมือนนาทีสุดท้ายของแรงฮึบและได้แสงสุดท้ายจากพระราหูยิ่งบูชาพระราหูยิ่งดีต้องระวังคู่ครองหุ้นส่วนใครเป็นโสดต้องระวังเลยจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ราหูมาเล็งคนที่เข้ามาใหม่ๆมันจะเป็นพวกไม่ได้ความมันอาจจะโดนใจเพราะมันเร้าใจแต่มันล่อลวงเราแล้วเอาทั้งเงินเอาทั้งกายหุ้นส่วนก็จะมีปัญหาอาจารย์แนะนำกันกับมีนย้ายบ้านย้ายห้องนอนย้ายที่อยู่ยิ่งดีราศีธนูอาจารย์ลักษณ์ดวงชะตามันดีมา2ปีแล้ว 1. ธนูหลายคนไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศหรือได้ไปไกลที่ไกลถิ่นชีวิตเร่ร่อนขึ้นสูงลงต่ำสลับสับเปลี่ยนมันต้องมีผู้ใหญ่เป็นที่เมตตาธนูถ้าโดดเดี่ยวเสร็จต้องมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วจะรุ่งเรืองคนธนูราหูย้ายในครั้งนี้มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่แล้วปี2568มันจะมีจุดรุ่งโรจน์ได้เงินก้อนใหญ่มากราศีสิงห์อาจารย์ลักษณ์เรื่องหุ้นส่วนคู่ครองต้องประคับประคองให้มากร้อนได้ต้องเย็นเป็นจะทำงานหุ้นส่วนกับใครต้องระวังใครที่มีคู่ต้องอดทนส่วนใครที่มีกิ๊กต้องเลิกหมดราศีมังกรอาจารย์ลักษณ์
ดีมากเลยนะมังกรสันดานเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนแบบนั้นนึกถึงท่านประยุทธ์แล้วจะนึกภาพมังกรชัดคนเกิดมังกรดาวเสาร์โคจรเข้าสู่เรือนการเงินคือราหูแปลว่าจะมีช่องทางใหม่ๆในโอกาสที่จะพารวยตั้งแต่บัดนี้วันที่17ตุลาคมไปถึงปี68จะมีจุดระเบิดตุ้มของความรวยที่สำเร็จของชาวราศีมังกรฟันธงราศีตุลอาจารย์ลักษ์ราศีนี้ดวงต้องดีมากเพราะอาจารย์เกิดราศีตุลถ้าเกิดอาจารย์ดูอะไรมั่วๆเท่ากับทุจริตกับตัวเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลราหูกับพฤหัสเล็งดวงชะตามาระยะหนึ่งแล้วราหูเป็นมายาของโลกพฤหัสบดีคือความจริงกตัญญูตอนนี้ราหูกับพฤหัสบดีร่วมกันอยู่ราศีเมษเล็งคนเกิดราศีตุลแปลว่าที่ผ่านมาสักหนึ่งปีเหมือนมีอะไรเข้ามามากมายแต่คว้าได้ไม่หมดแต่พอหลังจากวันที่17ตุลาคมราหูแยกจากพฤหัสบดีเหลือดาวประธานโชคลาภเปล่งดวงชะตาของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่30เมษายน2567แปลว่าจากนี้คนโสดจะมีคู่คนมีคู่อยู่แล้วจะมีบุตรสมหวังสมปรารถนามีความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยโชคดีฟันธงราศีพิจิกอาจารย์ลักษ์คนลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีลึกลับเป็นราศีที่ทายยากพิจิกจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมีการขึ้นลงที่ไม่ได้เป็นไปตามใจนึกของใครเป็นเฉพาะตัวหนึ่งพิจิกไม่ต้องดูดวงคุณรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วโดยความรู้สึกลองนิ่งๆเลิกสับสนมันมีลางสังหรณ์ซิกเซนไม่เหมือนใครคนพิจิกเหมือนเกิดแล้วตายแล้วเกิดมีความลึกลับพิจิกที่ราหูยกครั้งนี้แปลว่า 1. ใครไม่มีบุตรจะมีบุตรถ้ามีบุตรบุตรจะนำพาความเจริญถ้าไม่ใช่บุตรก็จะเป็นบริวารคนรอบตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่มาเกื้อกูลแต่ราศีพิจิกมันไม่ชอบพึ่งใครหรอกมันชอบพึ่งตัวเองแต่มีหลักอยู่ราหูย้ายวันที่17ตุลาคมนี้มันจะมีโปรเจกต์บางประการที่ต้องเริ่มต้นและทำต่อไปให้ความอดทนมันจะขยายจนวันที่30เมษายน2567ชีวิตจะสำเร็จร่ำรวยทุกประการฟันธงราศีเมษอาจารย์ลักษ์ราหูโคจรทับเรือนชะตามาปีครึ่งแล้วจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ราหูทับราศีเมษปกตินะมันไม่ดีหรอกแต่มันมีดีอยู่ด้วยมันต้องสู้ไม่ถอยลุยหลังวันที่17ตุลาคมชาวราศีเมษจะรุ่งเรืองสำเร็จบนความเริ่มต้นแล้วอย่างตั้งใจฟันธงราศีมีนอาจารย์ลักษ์ราหูจะโคจรจากเมษไปทับราศีมีนหลังวันที่17ตุลาคมคนที่อายุมากแล้วคนที่ป่วยออดออดแอดแอดต้องตรวจให้ดีมันมีเกณฑ์ป่วยเจ็บและต้องมีอันเป็นไปมันน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเรายังหนุ่มยังสาวอย่าไปกลัวราหูทับเปลี่ยนไปแปลว่าไม่ใช่ตายแต่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการงานเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแล้วดีฟันธงใครอยู่ราศีมีนที่อยู่ในอาชีพดารานักแสดงรุ่งโรจน์เลยเพราะราหูเป็นเงาแสงมาทับตัวเองใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดดีเลย